สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้กันอีกครั้งนึงดีกว่าฮะเข้าสู่เกมที่8ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่5ตุลาคม2019เริ่มต้นกันที่เลเบติสครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอบาไป 1-1 เลกาเนสก็แพ้คาบ้านให้กับเลเบเต้ไป 1-2 เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านครับถล่มทางกานาดาน้องใหม่ไป 4-2 ครับแหมไฟแรงมากใช่ไหมเจอมาดริดจัดไปเลยนะฮะซะ4ดอกเมื่อคืนนี้อ่ะคู่ต่อไปบาเลนเซียครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเดปอร์ติโวอาลาเบสไป 2-1 แล้วก็โอซาซูน่าเอาชนะเบียร์ลิวไป 2-1 เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนก่อนเลยตอนนี้อันดับ1ก็เป็นเรอัลมาดริดครับเก็บไป18คะแนนอันดับ2กานาดา14คะแนนอันดับ3แอตเลติก14คะแนนอันดับ4เป็นบาร์เซโลนามี13คะแนนอันดับ5เรอัลโซซิดาด13คะแนนอันดับ6เซบีย่า13คะแนนเหมือนกันอันดับ7แอตเลติกบิลบาโอมี12คะแนนอันดับ8บาเลนเซีย12คะแนนอันดับ9เบียร์ลิวมี11คะแนนอันดับ10เลเมนเต้มี11คะแนนเหมือนกันฮะอันดับ11ตอนนี้เป็นโอซาซูน่ามี11คะแนนอันดับ12เอบา9คะแนนอันดับ13เรอัลบายาโดลิดมี9คะแนนอันดับ14เลเวติส9คะแนนอันดับ15อาราเบส8คะแนนอันดับ16เกตาเฟ่7คะแนนอันดับ17เซลตาบิโก6คะแนนอันดับ18เอสปันยอล5คะแนนอันดับ19ลองโวยครับมายอร์กามี4คะแนนแล้วก็อันดับที่20ครับอันดับสุดท้ายก็เป็นเลกาเนสมีอยู่2คะแนนส่วนดาวซันโดล่าสุดมีด้วยกัน3คนครับเกลาร์ดโมเรโนคาริมเบเซม่าลอเรนโซโมรอนครับ3คนนี้ซัดไปแล้วคนละ6ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลีกาสเปนอาทิตย์8ครับจะเตะในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับ6ตุลาคม2019มีด้วยกัน5คู่มายอร์กาเปิดบ้านพบกับเอสปันยอลเซลตาบิโก้เจอกับแอตเลติกบิลบาวแล้วบายาโดลิดจะเจอกับอาเลติโกมาดริดแล้วซอซิดาดพบกับเกตาเฟ่แล้วก็บาร์ซ่าครับพบกับเบียร์ลิว